เสริมจมูกเทคนิคโอเพ่นปลายจมูกพุ่งเป็นธรรมชาติรอยแผลแทบมองไม่เห็นชอบมากค่ะสวัสดีค่ะ First หวังพัทราพรหวังนะคะ Top 5 Miss Universe Thailand 2019แล้วก็ Miss Intercontinental 2014ค่ะก่อนที่จะเข้ามาแก้ไขจมูกนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเฟิร์สก็ทำจมูกโดยการใช้ซิลิโคนมาก่อนแต่ว่าเฟิร์สรู้สึกว่าด้วยรูปทรงแล้วก็มีปัญหาเรื่องรู้สึกว่าจมูกไม่เท่ากันค่ะรวมไปถึงการแต่งหน้าด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะแก้ไขยากในการที่เราทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องใช้ใบหน้าใช้การแต่งหน้าต่างๆแต่ว่าทีนี้เฟิร์สรู้สึกว่าอยากจะแก้ไขให้มันตรงจุดแล้วก็เข้ากับเรามากที่สุดอะค่ะตอนที่เข้ามาปรึกษาคุณหมอนะคะเฟิร์สก็เล่าถึงปัญหาแล้วก็รวมไปถึงว่าเราอยากจะแก้ไขให้จมูกเนี่ยเป็นยังไงซึ่งคุณหมอนะคะก็แนะนำโดยการเสริมจมูกเทคนิคโอเพ่นค่ะซึ่งคุณหมอก็บอกว่ามันจะเป็นการปรับโครงสร้างทั้งหมดเลยรวมไปถึงการที่ใช้กระดูกอ่อนหลังหูค่ะในการมารองปลายทำให้จมูกเฟิร์สเนี่ยดูพุ่งยาวอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นพอหลังจากที่ทำเสร็จเนี่ยก็พักฟื้นค่ะต้องบอกว่าไม่ได้เจ็บเลยแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะรู้สึกสบายมากแล้วก็หลังพักฟื้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการเจ็บส่วนในเรื่องของแผลนะคะต้องบอกว่าแทบจะมองไม่เห็นเลยคือเฟิร์สนะคะก็จะมีแผลอยู่2จุดนะคะก็คือบริเวณหลังใบหูแล้วก็บริเวณปลายจมูกค่ะซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้มีแผลเลยแล้วก็รวมไปถึงรูจมูกด้วยที่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้ปัญหาก็คือมีปัญหานึงคือรูจมูกไม่เท่ากันตอนนี้เท่ากันแล้วก็เป็นทรงสวยมากเลยค่ะซึ่งผลลัพธ์นะคะหลังจากที่ทำมาแล้ว1เดือนเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆไม่ต้องรอถึง1เดือนค่ะระหว่างที่พักฟื้นมาเนี่ยก็มีคนทักเยอะมากๆเลยว่าแบบอุ๊ยสมุกนี่แบบเหมาะกับเฟิร์สมากกว่าเฟิร์สแฮปปี้มากเพราะว่าคุณหมอดีไซน์มาค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เฟิร์สมากเลยในเรื่องของทรงในเรื่องของการปรับสิ่งต่างๆที่เรารู้สึกไม่มั่นใจอะค่ะต้องบอกว่า1เลยค่ะคือมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญมากๆเลยในเรื่องของการปรึกษาหรือว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ย professional มากๆทำให้อันนี้เฟิร์สมั่นใจมากรวมไปถึงเรื่องของสถานที่ค่ะความสะอาดแล้วก็เรื่องของการบริการอันนี้เฟิร์สต้องบอกว่ามีคุณภาพมากค่ะก็เลยเลือกที่นี่ค่ะ